ผมนะครับเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องผิวเยอะมากๆนะครับผิวไม่กระจ่างใสนะครับผิวหมองคล้ำแล้วรูขุมขนกว้างแล้วก็ไม่เรียบเนียนด้วยนะครับอยากที่จะดูแลผิวหน้าของตัวเองนะครับก็เลยไปหาข้อมูลใน YouTube ดูซึ่งเจอซีรั่มตัวหนึ่งนะครับซึ่งกำลังได้รับความนิยมมากๆเป็นซีรั่มของตัวนี้นะครับนิสิตซีรั่มเกลือหิมาลายันซึ่งกำลังได้รับความนิยมในตอนนี้เลยนะครับเขาให้ทาตอนเช้านะครับแล้วก็ก่อนนอนนะครับทา2เวลาแล้วเนื้อครีมเขานะครับมันทาเวลาทานะทาแบบง่ายมากๆนะครับแล้วเนื้อครีมเขาอาจจะเนียนแล้วก็นิ่มมากๆนะครับเวลาทาเนี่ยเราป้ายนิดเดียวนะครับแล้วก็ทานิดเดียวนะครับไปทั่วหน้าเลยทาแป๊บเดียวเนี่ยสักพักมันจะซึมเข้าไปเลยนะครับรู้สึกว่ามันซึมเข้าไปนะครับมันจะไม่ใช่ไม่ได้ทาแล้วเย็นๆนะเพราะว่าตัวนี้นะครับเขาไม่มีสารสกัดจากพาราเบนนะไม่มีแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ไม่มีน้ำหอมด้วยนะครับปลอดภัยกับผิวเนี่ยครับทาแล้วเขาก็จะซึมเข้าไปเลยนะครับปกติเวลาผมนอนตื่นขึ้นมาเนี่ยเราไม่ต้องรู้สึกว่าเหมือนผิวหน้าจะชุ่มชื่นขึ้นนะครับจะเหมือนเด้งๆเวลาเราตื่นมานะครับเหมือนผิวเราอะอมน้ำไว้เลยอย่างเงี้ยซึ่งแบบดีมากๆนะครับปกติเราไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนนะครับและที่สำคัญนะครับซีรั่มตัวนี้นะครับหาซื้อง่ายมากๆนะครับหาซื้อได้ที่วัดสรรนะครับทุกสาขาเลยนะครับอยากแนะนำเพื่อนๆนะไปลองซื้อดูนะครับ